อันนี้คือพูดได้ 100% เลยไหมพี่ไต้ว่านี่คือจากธุรกิจ P&I 100% โอ้ต้องพูดว่าล้านเลยล้านเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะล้านเปอร์เซ็นต์แจมประมาณนี้นะอ๋อเดี๋ยวนึกว่าจะเป็นรถคนอื่นใช่ไหมพี่ไต้ใช่ครับไม่ใช่รถคนอื่นหรือเปล่าคอนโดนี่เห็นไหมครับนะลงมานิดนึงครับพี่ใหญ่ลงมานิดนึงอันนี้ BM อันนี้เบนซ์นะครับเบนซ์นะอันนี้มาสด้าโอ้โหชัดเจนใช่ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ New Year New Life นะครับชีวิตใหม่ๆปีใหม่ๆก็เรามาเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆกันครับวันนี้นะครับผมเองเนี่ยได้นำเรื่องราวดีๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับวันนี้เราจะพบกับสุดยอดผู้นำต้นแบบผู้สำเร็จของบริษัท P&I แล้วก็เป็นต้นน้ำอีกหนึ่งท่านเลยนะครับร่วมกันฟันฝ่ามาตั้งแต่ปีแรกๆที่ P&I บุกเบิกมาจนวันนี้เข้าสู่ปีที่9นะครับนะวันนี้เนี่ยถ้าทุกท่านได้พบกับท่านนี้เนี่ยพลังจะต้องเต็มเปี่ยมนะครับท่านจะมาพร้อมด้วยพลังแห่งความสำเร็จแล้วก็จะมีแนวคิดต่างๆนะครับมามอบให้กับทุกๆท่านนะฮะในโอกาสของปี2021นี้นะครับโอเคครับวันนี้ท่านพร้อมแล้วนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับขอเชิญทุกท่านพบกับคุณไตรสิทธิ์ภริยะเมธนนท์นะครับพี่ไตรของเราครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์เสริมวิทย์ครับสวัสดีครับพี่ไตครับผมทักทายพี่น้องชาวบ้านทางบ้านหน่อยครับอ๋อได้ครับยินดีมากๆครับผมก็ก่อนอื่นต้องสวัสดีอาจารย์เสริมวิทย์อีกครั้งนึงครับแล้วก็แม่ทัพผู้นำทีมงานและทุกท่านนะครับผมไตรสิทธิ์ภริยะเมธนนท์นะจากเด็กขายเลี้ยงเบอร์สู่นักธุรกิจพี่อานายครับ20ล้านครับก็รู้สึกดีครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาครั้งหนึ่งปี2021ปีฉลุยครับผมปีฉลุยนะพี่ไตนะปีนี้ครับนะครับปีนี้โอ้ตอนนี้นี่โอ้พี่ไตอยู่ในบรรยากาศแบบสบายๆเลยนะครับนะตอนนี้อยู่ที่ไหนครับผมอ๋อตอนนี้ผมอยู่ที่คอนโดใจกลางเมืองจังหวัดนนทบุรีครับอาจารย์โอ้โหอันนี้อยู่ไลฟ์สไตล์นะฮะที่นี่เนี่ยพี่ยิ่งกว่าแฮปปี้ไลฟ์ยิ่งกว่าแฮปปี้ไลฟ์ยิ่งกว่าแฮปปี้ไลฟ์ครับก็จะเป็นชีวิตแบบวันตัวครูไลท์นิดนึงครับอาจารย์ครับผมนะก็คือเหนือกว่าแฮปปี้ไลท์ก็คือชีวิตที่แสนพิเศษครับณเวลานี้นะครับสุดยอดเลยครับนะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ไตพาชมหน่อยฮะผมเคยไปครั้งหนึ่งนานมากแล้วดีมากเลยครับนะแต่ว่าสวยมากๆครับที่คอนโดนี้ตอนนี้อยู่คอนโดนะฮะเดี๋ยวผมหันมุมนี้หน่อยฮะด้านหน้าคอนโดเนี่ยติดถนนแล้วก็ติดรถไฟฟ้าครับแล้วก็ติดกับห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองนนทบุรีนะครับก็จะมีเซ็นทรัลเดอะมอลล์นะครับเทสโก้โลตัสครบเลยครับโอ้โหนะแต่ว่าสะดวกสบายก่อนนะอาจารย์ครับผมจะได้ใช้เวลาอ่านเดี๋ยวผมเดินต้องเดินแบบนี้แล้วกันนะใช่ๆได้เลยครับได้เลยครับบรรยากาศครับบรรยากาศอ๋อมีเซเว่นด้วยนะพี่ไตมีเซเว่นด้วยมีครับมีตู้เซเว่นแล้วก็สุดยอดร้านค้าครับผมแล้วก็ที่เป็นสวนหย่อมหน้าคอนโดนะครับฝั่งหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่ฮะนี่เองก็ยังนี่นี่ครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับอาจารย์ได้ครับเนาะก็เดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยกันนะพี่ไตพาทัวร์ก่อนว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงนะทุกวันนี้เนี่ยอยู่คอนโดแบบโอ้โหเห็นพี่ไตตื่นเช้ามานี่แค่แบบออกจากห้องกระโดดลงสระได้เลยออกจากห้องปุ๊บฟิตเนสได้เลยนะครับแล้วก็แบบสะดวกสบายมากนะก็อยากให้อยากให้ทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้คือได้แบบเห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จนะครับในการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็พี่ไตรสิทธิ์นะครับเป็นอีกหนึ่งคนครับที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ทำให้เราเองเนี่ยมีไฟนะครับในการที่แบบว่าลุยธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนะฮะตอนนี้อยู่ในล็อบบี้แล้วใช่ไหมครับพี่ไตรตอนนี้ก็เข้ามาในสถานที่อยู่ในล็อบบี้ครับในร่มและอาจารย์ครับผมแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์มีเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับที่จอดรถแล้วก็ไปดูสวนดูสระว่ายน้ำดูฟิตเนสดูซาวน่าโอเคนะแล้วก็ชั้นที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเป็นสวนติดสระเลยครับครับก็โอเคฮะเดี๋ยวเข้าไปข้างในได้เลยครับวันนี้ถือโอกาสเนี่ยพาทัวร์หน่อยนะครับครับครับโอเคนี่ก็คือเป็นล็อบบี้ภายในเห็นไหมครับเห็นครับก็จะมีเคาน์เตอร์แล้วก็ป้ายข้างในก็จะเป็นโถงกลางอย่างเงี้ยนะฮ
นี่ยใครมาเอาข้าวๆแล้วกันนะครับใครมาหาสู่ก็มาพบกันที่ล็อบบี้ตรงนี้ได้เลยเนาะพี่ไทยได้ครับก็คืออันนี้ฮะมีโซฟานั่งนะครับโอ้โหนะครับไว้รองรับแขกได้เลยอันนี้เหมือนห้องรับแขกส่วนตัวเลยนะอ๋อได้เลยครับผมแล้วก็ข้อดีของคอนโดเนี่ยนะครับผมเคยอยู่บ้านหลังใหญ่นะข้อดีของคอนโดเนี่ยมันก็เด่นตรงที่ว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของความอำนวยสะดวกทุกอย่างเลยนะนะมันจะมีข้อดีกว่าใช่เรียกว่าแตกต่างกันมันดีคนละอย่างนะดีคนละอย่างดีคนละอย่างดีคนละอย่างครับนะโอเคทีนี้ผมก็จะเดินเข้ามาที่ได้ครับประตูเนี่ยอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไตคิดกุญแจก่อนนะได้ครับพี่ไตจะพาไปชมรถนะที่ได้จากธุรกิจ P&I นะครับนี่เป็นคีย์การ์ดนะครับอาจารย์คนนอกไม่มีโอกาสเข้าเลยนะนี่ผมไปนี่เข้าไม่ได้เลยนะฮะบัตรเข้าฮะแล้วก็ยามเจ้าหน้าที่ดูแล24ชั่วโมงโอ้โหนี่และนี่ก็เป็นบรรยากาศลิฟต์นะฮะอันนี้นี่คือแบบว่าสดเลยนะพี่ไตสดๆเลยนะพาทัวร์สดๆเลยนะอันนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยใช่ไหมครับไม่เคยเปิดบ้านให้ใครดูนะไม่เคยเลยครับไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยนะแล้วก็ต้องเป็นระดับ VIP จริงๆคือไม่ได้โตหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านที่เป็นระดับผู้นำนะครับหรือคนต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยคือผมอยากเป็นแรงบันดาลใจเท่านั้นเองครับแต่ว่าทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงทำแล้วมันได้นะครับแล้วลิฟต์เนี่ยนะที่นี่เนี่ยผมมองว่านะครับคล้ายๆกับโรงแรมเลยนะอาจารย์ครับนะเดี๋ยวผมพาขึ้นเลยนะได้นะแล้วมีป้ายนะครับโฆษณานะทุกอย่างลิฟต์อย่างสวยนะครับเฉพาะด้านหน้า3ตัวด้านหลัง1ตัวนะฮะเหมือนอยู่โรงแรมเลยนะพี่ไตนะเหมือนกับโรงแรมเลยครับ ก็คือมันเป็นความใฝ่ฝันอย่างนึงอ่ะนะฮะอาจารย์ครับผมคือเวลามันสำเร็จมันอยากได้เนี่ยเราก็ต้องการให้มันอยากได้ทุกด้านนะฮะครับคือผมก็จะบอกว่าอย่าหยุดยั้งในการใช้ชีวิตนะอย่าหยุดฝันนะพี่ตาเนาะอย่าหยุดฝันอย่าหยุดฝันอย่าหยุดยั้งอย่าหยุดยั้งในการใช้ชีวิตนะโอเคนะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนดีกว่าได้ครับนะครับนี่ผมกำลังจะเข้าลิฟต์พอดีแล้วครับเดี๋ยวเราผมกดอีกตัวหนึ่งไมค์ตัวหนึ่งเราไปชมรถก่อนไหมครับพี่ไรตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วฮะขึ้นไปชั้น5แล้วขึ้นมาชั้น5นะมาที่ลานจอดรถแล้วครับผมโอเคครับผมได้เลยเดี๋ยวตอนนี้พาเดินไปที่จอดรถก่อนครับอาจารย์โอเคครับโอเคเดินนิดนึงแต่จริงๆอาจารย์ก็เคยมาหาผมนะใช่นะผมเคยไปเดี๋ยวผมพาไปดูเคยไปเยี่ยมพี่ไตตอนช่วงแรกๆโอ้สวยงามมากๆใช่ครับผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาตอนนี้ผมเดินมาที่ลานจอดรถนะครับครับผมโอเคได้ดูก็อยู่ในลานจอดรถนี่ที่นี่เนี่ยเป็นที่จอดรถอยู่ในร่มทั้งหมดเลยครับอาจารย์โอ้สะดวกสบายนะฮะสะดวกสบายมากครับว่าผมก็ไม่อยากเดินทางมากจอดรถ3คันแล้วก็ให้จอดชมรถแล้วนะก็ให้จอดกี่คันกันเนี่ยพี่ไตจริงๆให้จอดคันแต่ผมแต่งตัวต่างด้วยนะไม่เป็นไรเขาเรียกว่า VIP ผมถึงลานจอดรถแล้วนะครับ VIP นะฮะโอ้นะโอเคเอานี่ Mazda ป้ายแดงนะครับ Mazda CX-5 ครับผมโอ้มี PR9 ด้วยฮะมีอะไรมี PR9 ด้วยโอ้ได้ใช่ครับสติ๊กเกอร์เราก็สายเลือดโอ้เนี่ยสายเลือดนะฮะโอ้โหนะคันนี้รุ่นไหนครับกุญแจนี่ผมต้องใส่ถุงเลยครับเพราะว่า3คันเวลาเยอะจัดมาเนี่ยบางทีมันจอดหลายชั้นใช่มั้ยครับผมบางครั้งเราก็ลืมว่าจอดชั้นไหนผมก็หยิบมา3คันพอเจอคันไหนก่อนผมก็ขึ้นคันนั้นโอ้โหนี่ไลท์สไตล์นะก็อย่างที่บอกครับคือวันโยฟูไลท์นะครับผมพัตตา CX5 ครับ CX5 โอเค CX5 นี่ก็ป้ายตำหันสีฟ้าครับผม BMW นะซึ่งอยู่ใกล้กันเลยอาจารย์โอ้โหนี่จอดเรียงกันเลยนะครับครับผมเคนี่ผมคันนี้ก็เพิ่งถอยมาใหม่ๆล่าสุดเลยนะครับพี่ไตก็ไม่นานครับผมนะเห็นว่าขับสนุกมากขับสนุกมากครับเป็นรถที่ในฝันเนาะมาตรฐานยุโรปนั่นรถในฝันอีกคันนึงเดี๋ยวเปิดภาพหน่อยได้ไหมจำคุณภาพโอ้ได้ครับได้ครับรถเบสเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเปิดภาพก่อนโอ้โหนี่คุมอย่างดีเลยนะพี่ไตแสดงว่าคุมอย่างดีแล้วคันนี้เอาไว้ออกงานนะฮะก็ผมจะมีรถการพานะก็คือใช้ตาม
ตามอัธยาศัยมีงานออกงานลุยงานโชว์อะไรเงี้ยฮะอืมครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดท่าก่อนครับได้ได้ครับนะก่อนอันนี้เนี่ยคือพี่ไตรสิทธิ์ภริยาเมธนนท์นะครับก็วันนี้เนี่ยก่อนที่จะพูดคุยกันนะพาทัวร์นะฮะพาทุกท่านได้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อีกคันนึงก็คือ Mercedes-Benz นะครับ Mercedes-Benz ครับอันนี้เปิดผ้าแล้วครับเปิดผ้าแล้วโอ้โหโอ้โหนี่นะเป็นคุ้มคุ้มไว้เลยนะลืมเลยฮะนะกันฝุ่นนะกันฝุ่นคันนี้ e-class นะพี่เอพี่ไตร e 20ครับเครื่อง6สูบโอ้โหครับเครื่อง6สูบก็ประมาณ200กว่าแรงม้าอนะครับก็ e-20 นะครับฉลุยจริงๆฉลุยจริงๆมันจะเป็นคันนะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นหลังคาแก้วนะอาจารย์โอเคมีซันรูฟนะซันรูฟแบบหลังคาแก้วโอเคเปิดท่าสินี่โอ้โหก็อยากจะบอกว่าเปิดแบบสดๆความสำเร็จของธุรกิจยานครับครับเองฮะแล้ว3คันนี้มีตารางในการขับไหมครับพี่ไตรตารางในการขับนะครับวันนี้ผมก็ดูวันเกิดประจำตัวบ้างวันเกิดวันพักบ้างแล้วแต่เดี๋ยวผมเปิดผ้าก่อนนะได้ครับได้ครับคันนี้ปุ๊บมาแล้วครับผมอาจารย์โอเคแล้วก็จะเห็นโลโก้ครับโลโก้ไหมฮะนี่ตาดาวนะตาดาวนะเขาบอกตาดาวนี่คือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสัญลักษณ์ของเบนซ์เนี่ยต้องตากลมครับอาจารย์ครับผมตากลมตากลมโอ้โหเมื่อก่อนนี้คือฮิตเลยฮะเบนซ์ตากลม e class รุ่นนี้เป็นน่าจะโฉมสุดท้ายครับ211เป็นรุ่นคลาสสิกนะฮะที่แบบว่าผู้บริหารนักธุรกิจเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยโอ้ต้องมีเลยครับนะครับโอ้โหนะผมจอดใกล้กันเลยนะอาจารย์นะครับพี่ไตลองเดินแบบจอดเพียงเลยฮะเดินแบบออกมาให้ไกลๆหน่อยฮะจะได้เห็นทั้ง3คันเลยอีกคันนึงมันอยู่อีกช่องนึงฮะอาจารย์เห็นอยู่ครับ2คันเห็นอยู่ผมมองดูก่อนนะเห็นอาจารย์เห็นครับเห็นพยายามปรับนี่ๆๆเห็นนะเห็นข้างหน้าแล้วเห็นนะสีน้ําเงินตกแก้มใกล้ๆหน่อยนะจะเอาเวทได้ครับอันนี้คือพูดได้ 100% เลยไหมพี่ไตว่านี่คือจากธุรกิจ PRI 100% โอ้ต้องพูดว่าล้านเลยล้านเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะล้านเปอร์เซ็นต์นะก็อยู่ที่มาตั้งแต่ยุคแรกๆอ่ะใช่ครับ99หรือว่าประมาณ8ปีเต็มๆ9ปีเต็มๆนะฮะพี่ไตสิทธิ์ก็ยุคแรกๆเลยของเรานะครับคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยมาฟังผมเนี่ยไม่เคยรู้ประวัติเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็เอากุญแจมาวางเลยอาจารย์นะครับแจมมาวางเลยนะอาจารย์อ๋อเดี๋ยวนึกว่าจะเป็นรถคนอื่นใช่ไหมพี่ไตใช่ครับไม่รู้จะถ่ายรถคนอื่นหรือเปล่าคอนโดนี่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 นะลงมานิดนึงครับพี่ไตลงมานิดนึงอันนี้บีเอ็มอันนี้เบนซ์นะครับนะอันนี้ Mazda โอ้โหชัดเจนใช่ครับผมชัดเจนนะพี่ไตชัดเจนนะครับผมไม่ต้องสตาร์ทให้ดูพร้อมกัน3คันก็ทำไม่ได้นะถ้าไม่เชื่อนี้ทุกท่านเองต้องมานั่งเลยฮะเดี๋ยวพี่ไตจะพาเที่ยวได้นะครับโอเคท่านเดี๋ยวเราพาขึ้นไปที่ตรงสวนหย่อมเนาะพี่ไตนะฮะที่เป็นส่วนกลางสวยๆเลยครับตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับนะก็ท่านใดที่นั่งที่เข้ามาฟังตอนนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยกำลังพูดคุยอยู่กับพี่ไตรสิทธิ์ภริยาเมธนนท์นะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ไตรจะพาเดินขึ้นไปอยู่ในชั้นสวนข้างหน้าข้างบนนะครับสวยงามมากผมเคยไปแล้วมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งฟิตเนสถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบครบถ้วนเลยนะครับนะก็วันนี้ทุกท่านมาเนี่ยเดี๋ยวจะได้รับฟังแนวทางนะครับที่พี่ไตรสิทธิ์เองเนี่ยถือว่าเป็นนักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพนะที่อยู่ในวงการแวดวงเครือข่ายนะครับคิดว่าน่าจะร่วมเกือบ20ปีนะแล้วก็รู้เลยครับว่านี่คือธุรกิจมหัศจรรย์แล้วก็เปลี่ยนชีวิตจากเด็กขายลิงเบอร์ให้มาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ก็คือมีอิสรภาพทางชีวิตนะครับนะนี่วันนี้ก็ได้รับชมที่คอนโดสุดหรูนะครับของพี่ไตรสิทธิ์นะพาชมตั้งแต่โถงห้องรับแขกส่วนตัวนะครับแล้วก็รถยนต์ทั้ง3คันที่ได้จากพีอาร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะผมถามพี่ไตว่า 100% มั้ยพี่ไตบอกล้านเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น5นะครับชั้นนี้เป็นสวนหย่อมของคอนโดนี้นะครับพี่ไตครับผมใช่ครับผมนะพาชมหน่อยครับพี่ไตพาชมหน่อยก็
ดายฮะนี่บรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมฉายไปให้ดูวิวตรงนี้ฮะครับก็ข้างๆผมเนี่ยก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำครับผมนะนี่คือหนึ่งสระว่ายน้ำแล้วก็จะมีสวนครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องฟิตเนสครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปข้างในเลยได้เลยครับตอนนี้มีใครใช้บริการไหมไม่มีนะครับผมโอเคก็ข้อดีก็คือว่ากลางวันเนี่ยเงียบมากเลยครับเหมือน VIP และส่วนตัวเหมือนห้องออกกำลังกายส่วนตัวเลยนะเป็นห้องส่วนตัวเลยครับอาจารย์ถือว่าอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าคนใช้น้อยมากนะครับนะเนี่ยครับผมนี่เป็นห้องออกกำลังกายนะครับที่ผมได้ใช้อยู่เป็นประจำอุปกรณ์นี้พร้อมเลยนะอุปกรณ์นะเดี๋ยวผมเปิดแอร์ให้เย็นๆนะอาจารย์เรามีแอร์ให้ใช้อย่างดีครับ2ตัวนะครับผมสุดยอดเลยโอ้โหนี่ครับอาจารย์เห็นแอร์ไหมครับนี่ผมเปิด2ตัวแล้วเริ่มมีเสียงแอร์ทำงานครับผมอันนี้ก็แบบมาออกกำลังกายทุกเช้าเลยใช่ไหมครับเกือบทุกวันเลยครับทุกวันนี้ฮะก็ประมาณ15วันติดต่อกันแล้วครับอาจารย์ครับนะก็เป้าหมาย2ซิกแพคก่อนนี่ซิกแพคถึง6เอา2ก่อนนะขึ้นมาไม่ได้ชั้นแต่เห็นชัดนะว่าพุงยุบลงไปเลยนะพี่ไตชัดเจนก็คือเนี่ยฮะคือได้เราได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้คือสร้างวินัยไปในตัวด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับเป้าหมายใหญ่ต่อไปนะให้กับแม่ทัพผู้นำนะครับใช่ใช่เรื่องสุขภาพสำคัญมากสุขภาพสำคัญนะครับผมสำคัญนะนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ออกกำลังกายครับนะครับมีทั้งแขนมีทั้งขาหัวเข่านะนะครับตัวที่ดึงหัวเข่าก็ครบเลยมองเห็นไหมครับเห็นครับเห็นอันนี้ตัวแบบตัวที่แบบดัมเบลยกน้ำหนักครบถ้วนครบถ้วนมีลูกบอลครบหมดเลยนะที่คอนโดนี้ติดรถไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับพี่ไต่ก็ชั้นนี้ที่ผมอยู่เนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวผมให้ดูวิวข้างนอกนะครับเนี่ยครับติดถนนใหญ่ไหมครับนี่คือห้องออกกำลังกายนะแดดจะแรงนิดนึงแล้วก็ชั้นที่ผมอยู่เนี่ยคือรถไฟฟ้าเนี่ยคืออยู่ตรงระดับสายตาเลยครับสายสีม่วงคือแสดงว่าออกกำลังกายไปด้วยปุ๊บเห็นรถไฟฟ้าวิ่งเลยนะฮะใช่ครับเห็นวิวเห็นไกลๆนู้นละไกลๆนู้นละใช่ฮะถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับก็คือชั้นสูงๆก็จะเห็นวิวแม่น้ำติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับติดแม่น้ำเจ้าพระยาครับห่างกันไม่กี่สิบเมตรนะสวยงามมากๆนะครับนี่คือทำเลหรือโลเคชั่นนะครับอย่างที่บอกครับครับผมคือสำคัญมากๆเลยก็แฮปปี้นะแฮปปี้นะปีอานายครับได้ครับอันนี้เราเห็นแล้วนะฮะก็ฟิตเนสมีสระว่ายน้ำชมสวนนะครับครับแล้วก็ห้องที่ผมซาวน่าบ่อยๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับโอ้นี่ไงที่เห็นในเฟซบ่อยๆเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมเลยนะเดี๋ยวผมกำลังพาเดินมาซาวน่าโชว์เลยดีกว่าครับพี่ไต้นั่นแหละครับขนาดนั้นเลยนะอาจารย์นะครับพี่ฮะดูห้องก่อนดูห้องก่อนเห็นห้องไหมครับเห็นห้องพักไหมฮะครับผมเห็นห้องพักไหมห้องเนี่ยคือผมอยู่ชั้นนี้เลยพี่ไตอยู่ชั้นนี้เลยติดกับสวนติดกับฟิตเนสติดกับซาวน่าเห็นสระไหมฮะครับเห็นหน้าต่างก็จะมีห้องเลยหน้าต่างมองออกมาปุ๊บก็จะเห็นสระน้ำเห็นฟิตเนสเลยนะครับครับผมครับด้านหลังนะครับโอเคโอเคทีนี้เราไปดูสาวหน้าสาวหน้านะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นฟรีสไตล์ไลฟ์สไตล์นี่ครับห้องสาวหน้าไม่มีใครใช้งานอยู่นะพี่ไตนะโอเคเปิดไฟก่อนคุณเห็นนะนี่เปิดหน้าต่างให้ลมแอร์ให้ลมมันพัดให้โปร่งครับผมนะครับเปิดหน้าต่างนะข้างนอกก็จะเป็นสระนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นตู้ซาวน่าครับครับนะอันนี้ก็คือเอาไว้แบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเบิร์นนะพี่ไตเนาะแล้วก็ให้ผ่อนคลายนะเบิร์นครับเนี่ยฮะมีเบิร์นนะนี่ใช้แล้วน่าจะสบายดีนะพี่ไตเนี่ยฮะเป็นฐานหินนะฮะฐานหินนี่ฐานหินไหมฮะครับมีนาฬิกาทรายจับเวลาเข้ามาเลยแล้วกันนี่โอ้นี่ก็มาในห้องเลยเนี่ยอาจารย์มีตัววัดอุณหภูมิทีปลอดนะวัดเวลาโอ้นะครับแฮปปี้เลยฮะแฮปปี้เลยฮะอันนี้แฮปปี้ไลฟ์แฮปปี้ฮะ
ครับเดี๋ยวผมเสร็จจากเนี่ยผมว่าผมจะมาซาวอีกสักรอบได้ครับเนาะโอเคนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราหามุมพูดคุยกันนะครับนะในแนวทางความสำเร็จเพราะว่าที่ไตรสิทธิ์นี้เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่อยากจะบอกเลยว่าคือเป็นผู้ที่ลุยงานจริงๆนะตั้งแต่แรกเลยนะครับที่เข้ามาในธุรกิจของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับนะพี่ไตรสิทธิ์เองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ลงงานทำงานพื้นฐานด้วยตัวเองแบบจริงจังเลยนะครับนะทุกที่ทุกทางไปหมดค่ำไหนนอนนั่นนะไปบุกเหนือล่องใต้ตะวันออกตะวันตกไปหมดนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ปุ๊บไม่รีรอครับสตาร์ทรถไปทันทีนะคำว่าทอทำทันทีเนี่ยเป็นคำนิยามของพี่ไตรสิทธิ์พิริยะเมธนนท์ได้เลยนะเพราะว่า อยากจะบอกเลยครับว่าท่านเองเนี่ยในแวดวงนะครับนะผมเองเนี่ยก็ได้รู้จักท่านมานานนะฮะก็เป็นมืออาชีพมากๆครับในการทำธุรกิจเครือข่ายแล้วก็บอกเลยว่าอาชีพของพี่ไตรสิทธิ์ก็คือนักธุรกิจเครือข่ายเป็นอาชีพเดียวนะครับแล้วก็เป็นอาชีพมหัศจรรย์นะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่เดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยให้ข้อมูลให้ข้อคิดนะครับกับทุกๆท่านนะว่าธุรกิจเครือข่ายเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่ไตรสิทธิ์ก็จะให้มุมมองด้วยครับว่าปี2021เนี่ยเราจะต้องมีแนวในการคิดใหม่ละแนวปฏิบัติใหม่ๆนะครับจะปรับตัวยังไงเรื่องของเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจนี้คือพี่ไตรบอกว่ามันเป็นอะไรเขาเรียกว่าแบบเหมือนกับสุดความคาดหมายสุดความฝันมาแบบเต็มสตรีมแล้วนะครับที่ได้แบบชีวิตแบบนี้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่พี่ไตแบบโอ้เป็นตั้งแต่ขายลิงเบอร์แล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของช่างต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยเราไม่คาดไม่ฝันว่าจะมาถึงวันนี้ใช่ไหมครับครับผมนะวันนี้ก็ถือว่าแบบเต็มที่เพราะว่าอย่างที่บอกช่วงต้นนะก็คือชีวิตเนี่ยมันเขาเรียกว่า wonderful life นะครับชีวิตที่แสนวิเศษนะครับสำหรับมนุษย์คนหนึ่งอะไรกันนะฮะ คือผมมองเลยว่าคือถ้าเราอยู่ในแพลตฟอร์มที่ดีคือธุรกิจ PRI เนี่ยผมมองว่าทรงพลังและสุดยอดมากๆนะครับคือข้อจุดเด่นที่นี่เนี่ยคือมีครบเครื่องกว่าหลายๆที่นะจากประสบการณ์นะครับตรงนี้นะก็วันนี้ก็คือแล้วก็มีระบบสนับสนุนนะครับมีทุกอย่างที่พร้อมนะครับเขาเรียกว่ามีแต้มต่อครับที่เยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจเครือข่ายด้วยกันนะจากที่ผมอยู่ในอาชีพนะครับแล้วก็ทำเป็นมืออาชีพในธุรกิจเครือข่ายน่าจะประมาณ20ปีครับอาจารย์ครับผมนะเนาะก็คือถึงได้จุดนี้มานะครับแล้วก็มั่งคั่งมั่นคงนะครับแบบรวดเร็วนะฮะเนาะก็คือเนี่ยวันนี้ก็ไลฟ์สไตล์ของพี่ไตนี่ก็แบบโอ้โหเป็นแรงบันดาลใจมากๆนะฮะแล้วก็พี่ไตเป็นท่านนึงนะครับที่แบบว่าชอบทำบุญมากๆเลยนะฮะอยากให้พี่ไตลองให้มุมคิดข้อคิดนี้หน่อยครับทุกๆเช้านี้พี่ไตจะไปทำบุญเนาะครับครับใช่ครับก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเนี่ยคือขยันอย่างเดียวมีความสามารถอย่างเดียวไม่ได้ครับครับคือเราต้องอาศัยกำลังบุญนะคือว่าผมเชื่อเรื่องนี้นะครับผมเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ท่านอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆกันฮะครับตั้งแต่ผมวิ่งขายเลี้ยงเบอร์ตั้งแต่คุณแม่ค้าขายนะครับคุณพ่อรับราชการครับนะครับก็ทุกเช้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีมากมีน้อยเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องบุญมากๆนะครับมันก็เลยส่งผลนะครับมาถึงตัวเราในเรื่องของจิตใจนะครับในเรื่องความอ่อนโยนนะครับเรารู้ว่าบุญเนี่ยนะครับก็คือถ้าบุญถึงเนี่ยนะครับเคยได้ยินธรรมะท่านพูดนะครับครับคือเงินเราวิ่งหาเราเราปีนหนีขึ้นต้นไม้เนี่ยก็ไม่ทันนะครับโอ้แล้วคือถ้าเงินถ้าบุญถึงใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยคำว่าเก่งบวกเฮงเนี่ยคือคำว่าเฮงก็คือเรื่องของบุญนะครับนะแต่เราเองก็จะรอความเฮงอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราก็ต้องขยันเนาะพี่ชัยต้องขยันต้องฝึกฝนพยายามนะครับใช้ความสามารถครับต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาครับอาจารย์ครับผมนะแล้วก็จากการที่แบบทำบุญทุกวันเนี่ยพี่ไตรู้สึกว่ามันส่งผลต่อความรู้สึกทางด้านจิตใจพี่ไตยังไงบ้างฮะอ๋อในเรื่องของจิตใจแหละครับอาจารย์ก็คือหมายความว่าเราเนี่ยเวลาเรานึกอะไรที่ทำแล้วสิ่งที่มันไม่ดีอะที่เป็นอกุศลเนี่ยครับ
บุญเหล่านี้ครับก็คือคอยเตือนเรายกตัวอย่างเช่นเรื่องความซื่อสัตย์เลยครับแล้วผมเชื่อว่าคนน่ะส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคือเราจะรู้ว่าอะไรชั่วดีครับแต่บุญเนี่ยพอเราได้ทำบ่อยๆแล้วเราเข้าถึงบ้างนะอาจจะไม่ถึงลึกนะครับครับเพราะว่าเรายังมีรับโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราเชื่อเรื่องนี้นะครับเวลาผมทำบุญเนี่ยนะผมก็จะอธิษฐานด้วยนะครับแล้วเราก็ลงมือทำด้วยนะผมอธิษฐานว่าขอได้ทีมงานที่เป็นคนเก่งและคนดีนี่ไงไหลมาเทมาโดยอัศจรรย์ก็จริงนะครับทุกครั้งเลยใช่ไหมครับทุกเช้าเลยใช่ไหมทุกครั้งเลยครับผมอาจารย์เชื่อไหมครับว่าทีมงานซ้ายขวาเนี่ยครับนะครับคือผู้นำบางท่านเนี่ยผมไม่ได้สปอนเซอร์นะมาขอสมัครเองด้วยนะครับครับตอนที่เราคือเราทำบุญแล้วเราอธิษฐานครับผมคือบางเรื่องคือถ้าเราเป็นพุทธเนี่ยชาวพุทธเนี่ยหรือนับถือศาสนาสมมตินะอันนี้ไม่เกี่ยวกับศาสนานะแต่ถ้าพูดถึงถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยผมมั่นใจครับว่าบุญเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สำคัญครับเนาะอันนี้ผมเองเนี่ยด้วยส่วนตัวนี้ก็มีความเชื่อแบบนี้นะครับเพราะว่าคือถ้าสมมุติเราทำปุ๊บเนี่ยคือเหมือนกับพลังใจเราจะแข็งแรงนะครับแล้วเรายิ่งแบ บพูดถึงอธิษฐานต่างๆเนี่ยว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจอ คนดีๆคนเก่งๆ คนที่แบบว่ามีโอกาสให้เราเชื่อมออกไปเจอสิ่งดีๆเนี่ยมันก็จะถูกดึงดูดนะครับให้เราไปเจอกับสิ่งเหล่านั้นนะแล้วยิ่งเราทำอย่างเสมอทุกวันเนี่ยเหมือนกับว่าพลังใจหรือพลังจิตหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าพลังดึงดูดของเราเนี่ยมันก็จะแบบสม่ำเสมอแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่โอ้พี่ไตนี้คือตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยครับเป็นคนที่ทำบุญเยอะมากตั้งแต่ปล่อยปลาทำบุญใส่บาตรนะครับนะมีอยู่ช่วงนึงนะฮะยังได้มีโอกาสไปร่วมปล่อยปลาอยู่บ่อยๆกับพี่ไตนะครับแล้วก็ถือว่าได้แบบโอ้โหมีโอกาสในการได้ไปทำบุญด้วยนะครับโอเคครับท่านก็ในปีนี้ครับปี2021เนี่ยพี่ไตมันมีเรื่องท้าทายเยอะนะตั้งแต่ไวรัสโควิดตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเราที่สะสมมานานเนี่ยนะครับแล้วก็ปีนี้คิดว่าการทำงานหรือว่าแนวคิดการปรับตัวเนี่ยน่าจะต้องมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับวันนี้เลยอยากจะมาชวนพี่ไตสิทธิ์เนี่ยพูดคุยกันว่าแนวทางในปี2021หรือ2564เนี่ยนะครับมันจะต้องมีแนวคิดหรือว่าแนวทางยังไงบ้างครับในการที่เราจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองครับพี่ไตครับผมโอเคครับยินดีครับอาจารย์ครับผมว่าปี2021เนี่ยนะครับคือเราจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็จะพิชิตเป้าหมายอย่างไรทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและปี2021จะเป็นอย่างไรเนี่ยผมมองดูเลยครับว่ายุคนี้คือมันเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วมากนะครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันโลกทันเหตุการณ์ทันสถานการณ์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับคือเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงคือถ้าสมมติว่าวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเราไม่เปลี่ยนแปลงลองนึกดูนะครับว่าเราจะเป็นอย่างไรครับยกตัวอย่างแบบง่ายๆครับคนอื่นสู้เราไม่สู้เนี่ย no. ครับคือเราแพ้ตั้งแต่ที่คิดแล้วครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะนี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆในปี2021ครับนะลองดูครับร้านอาหารนะครับยุคก่อนโควิดหรือโควิดเนี่ยช่วงที่เป็นโควิดรอบแรกเนี่ยเห็นชัดเลยครับครับร้านอาหารเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์ครับใช่ฮะคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องเขาเรียกว่าบังคับเลยครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้เร็วเนี่ยผมบอกเลยครับว่ายุคนี้ปี2021อย่างที่ผมบอกช่วงต้นนะปีวัวทองหรือปีฉลุยเนี่ย คือเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของมันแต่รถยนต์เปลี่ยนแปลงไหมฮะโอ้เปลี่ยนฮะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงครับทุกอย่างเนี่ยคือมันเปลี่ยนแปลงหมดและเร็วด้วยแต่รถเนี่ยคือเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงมนุษย์เราเนี่ยคือเราไม่ได้ยุคขี่เกวียนแล้วนะครับอาจารย์ครับมันเป็นยุครถยนต์ที่ใช้การ์ดเนี่ยนะครับก็คือแทนกุญแจเทสลายกตัวอย่างอย่างนี้นะฮะคือทุกวันนี้เป็นรถที่ไม่มีคนขับละเป็นรถไฟฟ้าแล้วครับนะครับหุ้น OR นี่กำลังทำเรื่องนี้โดยตรงแล้วปตท.นะกำลังทำสถานีเนาะสถานีชาร์จนะใช่ครับคือมันล้ำมากเพราะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์เก่าประสบการณ์เดิมดีมากครับแต่ว่าวันนี้เราเป็นแม่ทัพผู้นำนะเราก็ต้องมองให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าทิศทางเป็นอย่างไรนะยกตัวอย่างของการทำงานครับนะครับผมบอกกับผู้นำบอกกับทีมงานอยู่ประจำเลยนะฮะว่านะครับก็คือเราเนี่ยคือต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลักการทำงานคือเราต้องผสมผสาน
ครับก็เรียกว่าไฮบริดครับนะครับออนไลน์ก็ดีครับออฟไลน์ก็ดีแต่เพียงแต่ว่าเราจะดึงเครื่องมือเนี่ยนะครับในยุคปี2021เนี่ยอย่างไรเอามาใช้งานครับครับนี่คือเขาเรียกว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้อันที่หนึ่งนะท่านแสดงว่าแสดงว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในมุมของถ้าสมมติในการทำธุรกิจเครือข่ายพีอาร์ไนเนี่ยครับก็คือว่า คือเราต้องยอมรับแล้วว่าในยุคนี้คือมันมีเทคโนโลยีมันมีอะไรต่างๆเข้ามาเยอะแยะเลยเราจะแบ จะใช้ประสบการณ์เก่าๆอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบไปไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องประยุกต์ทั้งออฟไลน์ออฟไลน์คือแบบพยายามเหมือนกับว่าพาตัวเองเข้ามาแล้วก็พยายามเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ใช้งานมันให้เป็นนะครับครับผมครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเครื่องมือเดิมก็ดีแต่เพียงแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาครับเราต้องมาผสมผสานนะครับก็คือไฮบริดอันนี้แหละอย่างการตลาดยุคใหม่เนี่ยไปแล้วอีคอมเมิร์ซใช่ไหมครับครับเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนให้ทันตามยุคตามสมัยตามวิธีการยกตัวอย่างง่ายๆครับคือล่าสุดเนี่ยลูกไปสอบนะโรงเรียนแห่งหนึ่งของเครือ CPO นะครับการแจ้งวัฒนะระบบการเรียนการสอนเนี่ยนะครับทุกวันนี้คือเขาไม่มีหนังสือเลยนะมี iPad เครื่องนึงโอ้เหรอฮะแล้วเด็กใช่ฮะนี่คือโรงเรียนนี่ล่าสุดเลยนะครับครับซึ่งไปสอบติดมาเนี่ยแล้วก็ลูกโทรมาบอกครับนะแล้วผมเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์นะแม้กระทั่งการสัมภาษณ์เนี่ยเขาเอาเอาซอร์สนะครับจากข้างนอกที่เป็นมืออาชีพมาสอบมาถามผู้ปกครองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าการเรียนเนี่ยไม่มีหนังสือไม่มีสมุดนะเอาคุณมี iPad เครื่องนึงเลยไม่ใช่ว่าเอาคุณครูในโรงเรียนมาสัมภาษณ์ก็เอาเอาซอร์สมืออาชีพมาสัมภาษณ์เลยนะมีด้วยครับมีทุกอย่างเลยฮะจากผมนะครับแยกเป็นระบบอย่างดีเลยฮะนี่คือผมเห็นการพัฒนาฮะนี่ขนบระบบการศึกษานะครับครับนะครับแล้วสมมุติว่าเราเอาเครื่องนี้กลับบ้านเนี่ยเราลืมชาร์จคืนนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียนกับเพื่อนเลยนะครับที่โรงเรียนมือถือที่ไม่ให้ใช้ครับจะมีล็อกเก็ตส่วนตัวเลยเรียน iPad อย่างเดียวเลยครับครับโอ้ล้ำมากนะล้ำมากนะเมื่อก่อนเราแบกหนังสือเราแบกหนังสือกันเป็นเป้ๆเนาะพี่ไตเมื่อก่อนใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยยุคเราเนี่ยโหครับคือต้องเอาหนังสือเก็บไว้ใต้โต๊ะโรงเรียนใช่ๆๆแต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องมีเล่มแบบนั้นนะเรามี iPad เครื่องเดียวโอ้โหเรามี iPad นะครับคือแล้ววันนี้คือถ้าเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับในเรื่องของวิธีคิดวิธีการทำงานหรือวิสัยทัศน์ของเราเองเนี่ยนะครับหรือเหตุการณ์ของโลกเนี่ยคือเราไม่รู้ทันโลกเนี่ยนะครับผมมองว่าเราก็คือเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เราล้าหลังแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เราอาจจะตกขบวนไปเลยเพราะนั้นใช่ฮะเพราะนั้นปี2021เนี่ยจานมันกำลังก้าวเข้าอยู่ยุค 5G ด้วยนะ 4G ครับเก่งกว่า 5G ครับเพราะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยสายเทคโนโลยีเนี่ยแรงมากนะฮะล่าสุดร้านกาแฟนะครับใช้ร้านกาแฟเนี่ยใช้โรบอทใช้โรบอทในการชงกาแฟมีแล้วที่สยามครับสุดยอดนะฮะนะเพราะนั้นเนี่ยคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราครับแน่นอนล่ะคือในเรื่องของการพัฒนาเราต้องทำอาชีพนี่อันที่2เลยนะเราต้องรู้เทรนด์หรือรู้อนาคตครับต้องรู้เทรนด์คือต้องรู้เทรนด์รู้อนาคตว่าอาชีพที่น่าทำในอนาคตเนี่ยที่มันจะเติบโตเนี่ยนะครับแล้วมันมีอนาคตเนี่ย คืออาชีพอะไรเราโชคดีครับเราอยู่ในธุรกิจสุขภาพของธุรกิจ PR อยู่ในเทรนแน่นอนนะครับแต่คือเราเป็นอาชีพที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้แต่ถ้าอาชีพไหนที่หุ่นยนต์ทำได้เนี่ยมาทดแทนได้เนี่ยผมบอกเลยครับลำบากมากนะเตรียมตกงานแต่ธุรกิจ PR เนี่ยนะครับเราใช้ปฏิสัมพันธ์ใช้การคุยใช้ความจริงใจนี่คืออยู่บนหลักการเพราะนั้นคืออนาคตของธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันเติบโตแน่นอนครับมันอยู่ในเทรนด์อยู่ในกระแสแล้วมันอยู่ในอนาคตแต่เพราะนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นช้าหรือเร็วไม่สำคัญแต่วันนี้พอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยเราต้องมองไปเห็นผลลัพธ์แล้วว่าอนาคตงานที่เราทำเนี่ยมันสามารถตอบสนองความต้องการเราได้ไหมความสำเร็จทุกอย่างนะครับเพราะนั้นวันนี้ใครที่อยู่ในธุรกิจ PR เนี่ยผมถือว่าคุณโชคดีมากเพราะมันเป็นธุรกิจของคนไทยทั้งโลกครับคนไทยด้วยนะและคนทั้งโลกคนทั้งโลกนะแล้วก็คนทั้งโลกเลยครับสุขภาพอาจารย์สุขภาพนะฮะเอาล่ะลองดูครับนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วของเราเนี่ยเป็นสุขภาพที่มันตรงประเด็นที่มีความต้องการที่ตอบสนองทุกคนทุกผู้คนทุกกลุ่มอีกหากใช่ครับทั้งแล้วแต่ความทั้งสุขภาพเรามีจุดแข็งเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าอันที่หนึ่งยอมรับการเปลี่ยนแปลง2ครับคือเราต้องรู้อนาคตรู้อนาคตคือสังเกตครับใครที่รู้อนาคตเนี่ย
รู้เส้นทางในการเดินชีวิตเนี่ยจะมีการวางแผนเนี่ยอาจารย์ใช่จริงไหมเพราะฉะนั้นความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคือชอบอยู่แบบแช่แข็งแต่รู้จักแบบแช่แข็งไหมแช่แข็งนะประเทศไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับแต่ครับผมเคยจำคุณครูได้โบราณเขาบอกนะครับไม้อ่อนดัดง่ายไม้อะไรนะจุดครับดัดยากไม้แก่ครับถูกต้องนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคือเราบอกเลยครับคือเราต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นครับเนี่ยคือที่บอกว่าต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง มันไม่สำคัญว่าอายุนะครับครับผมแต่บางเรื่องเนี่ยลูกผมเนี่ยคือบางเรื่องเขารู้มากกว่าผมนะในเรื่องของโซเชียลครับแต่เราก็เพิ่งรู้ที่หลังแต่ถามว่าวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้หรือเปล่าครับเรายืดหยุ่นได้ใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยเราอายุมากเกินไปแก่เกินไปเข้ามาช้าเข้ามาที่หลังคนสมัครทำเยอะแล้วคนกินเยอะแล้วนี่คือมันเลาะอ้างปวดเลยเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ยอมยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับเปลี่ยนแปลงให้มันอยู่อย่างไรให้อยู่ในยุคนี้ปี2021ครับอันนี้ปี2021นะครับถ้าปี2025ล่ะโอ้โหถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงครับอะไรจะขนาดไหนมันจะไปขนาดไหนแล้วถูกต้องนะอาจารย์ครับผมเพราะนั้นเนี่ยคือเราอย่าไปคิดเข้าใจว่าโอ้โหผมอายุจะ50แล้วนะอาจารย์ครับ48แล้วนะโอ้48แล้วนะครับแต่48แล้วครับอันนี้บอกตรงๆนะครับลูก2แต่มีภรรยาไม่มีนะจ๊ะแต่คุยกันโอเคครับคือผมอยากคือผมเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่แบบสบายๆแต่อย่างที่ผมบอกคือสไตล์ผมวันนี้คือมัน wonderful life wonderful life หรือhappy life แบบสบายๆนะครับผมก็ไม่อยากให้แบบคือฟังไปแล้วก็คิดตามไปว่าถ้าวันนี้เราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเรายังเป็นมนุษย์แช่แข็งอยู่ผมบอกลำบากครับครับลำบากนะแต่ครับผู้รู้บอกว่าทองคำมันคือหินธรรมดานะอาจารย์อ๋อคือหินธรรมดานะครับมันเป็นยุค 6,000 ปีที่แล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นทองคำดิจิตอลนี่ฮะอาจารย์ดิจิตอลใช่นะมันเป็นดิจิตอลแล้วนะบางอย่างนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับบางอย่างนะนี่คือเรื่องใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยคือต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องรู้อนาคตรู้เทรนด์นะฮะต้องรู้เทรนด์ครับครับคือต้องรู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะอยู่แบบไหนครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคือเราต้องการผลลัพธ์แต่เราไม่ยอมสร้างขึ้นมาตั้งแต่วันนี้ไงฮะครับถามว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันเกิดจากความรู้ความสามารถเกิดจากการที่เราเรียนรู้และลงมือทำครับถูกไหมสมมติว่าอาจารย์สมมติว่าผมเป็นเจ้าของสวนมะม่วงผมอยากได้มะม่วงเนี่ยก็คือ100ตันแล้วกันไม่รู้กี่รถ10ล้อแต่ว่าผมไม่ได้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มะม่วง100ตันครับเดี๋ยวครับบอกไปฮะเช่นเดียวกันครับวันนี้เราต้องการผลลัพธ์รายได้เดือนละหมื่นเดือนละแสนหรือเดือนละล้านชีวิตจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องสร้างตรงนั้นขึ้นมาก่อนถูกไหมครับเริ่มต้นจากตัวเราองค์ประกอบความสำเร็จก็คือมันมีภายนอกกับภายในครับถูกไหมฮะภายนอกเราควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันมีวัตถุดิบมหาศาลให้เราใช้นะครับใช่ถูกไหมฮะครับแต่วันนี้องค์ประกอบภายในของเราสำคัญมากๆครับนะยุคนี้เนี่ยก็คือเราต้องเข้ามาอยู่ในเทรนแล้วครับนะครับเรื่องของสุขภาพที่ดีเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับใช่ใช่นะพอเราเริ่มถดถอยหน่อยเฮ้ยอายุเราหลายคนบอกเฮ้ยเราแก่เกินไปแล้วเราไม่ทันแล้วจริงๆไม่ใช่ครับครับทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเลยนะครับนะครับพอเราอยากลุกขึ้นมาทำเหมือนแรงบันดาลใจอะครับหรือกำลังใจเราจะให้ใครมาผลักเราอยู่ตลอดเวลาเนาะเหมือนรถยนต์แบตเตอรี่อะครับผมจะใครจะมาคอยชาร์จให้เราอยู่ตลอดเวลานึกภาพออกไหมครับเหมือนกับสุขภาพดีหรือการทำงานก็เหมือนกันครับนะครับเราอย่าที่บอกครับคือเราอย่าไปอายกับความสำเร็จเราอย่าไปอายมันบางคนแค่ถามว่าเขาอยากรวยบ้างไม่กล้ายกมือนะจริงไหมฮะเรากลัวเราอายเป็นนักสู้อยู่ไม่ใช่เราคือแค่มีอะไรแค่หยุดยั้งในใจเราเนี่ยครับนะวิธีคิดเนี่ยชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยนะครับวิธีคิดต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนชีวิตครับเพราะนั้นความหมายก็คือว่าเราอย่าไปหยุดยั้งต้องกล้าทำในสิ่งที่ท้าทายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถามว่ามันได้หรือไม่ได้มันเกิดอะไรครับครับแต่เราคิดท้าทายมากขึ้นนะครับเป้าหมายใหญ่มากขึ้นทำมากขึ้นใส่ใจมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องการผลลัพธ์ที่มากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำแบบนี้ผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมครับใช่วันนี้ผมยังเดินต่ออีกนะฮะยังมีเป้าหมายใหญ่ยังมีกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนอีกมหาศาลมากนะเพราะฉะนั้นคือทุกคนต้องมีเป้าหมายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พยายามแบบว่าเขาเรียกว่ามีไฟทะเยอทะยานอยู่ตลอดเวลานะครับครับครับ
ผมมองคือเราข้างในของเราเนี่ยคือมันมีจุดหมายในชีวิตอยู่ตลอดเวลาครับครับนะยิ่งตอนนี้เนี่ยคือที่เราออกกำลังกายเนี่ยคือเราสร้างออกมามันบวกทำให้เราจิตใจเราดีขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นครับบวกกับพลังบุญครับที่เรามีอยู่แล้วนะฮะเราเชื่อเรื่องนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราทำบุญอย่างเดียวแล้วไม่ทำงานนะครับไม่ใช่นะใช่ใช่ใช่เราก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยครับมันต้องทั้งสุขภาพเราดีจิตใจเราดีครับครับอันที่สามเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ดีครับผมอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ครับอยู่ในบรรยากาศที่มีเครื่องมืออยู่ในระบบมาอย่างยกตัวอย่างคุยกับอาจารย์คุยกับผู้นำนะครับที่มีทัศนคติที่เป็นบวกครับอย่างเงี้ยที่เป็นบวกที่มีแนวคิดที่ประสบความสำเร็จจริงๆที่มีแนวคิดที่เติบโตจริงๆที่มีแนวคิดที่มีวิสัยทัศน์จริงๆผมชอบคุยแบบนี้ฮะถ้าสังเกตถ้าทีมงานที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยหรือที่ผมคุยรายกลุ่มทุกวันเนี้ยสัปดาห์นึงผมทำอยู่3ครั้งนะครับครับแต่ผมจะให้ข้อมูลให้เทคนิคให้แรงมั่นใจให้แนวคิดครับผมจะบอกเลยครับคือถ้าผมรู้ว่าอะไรลบๆมาเนี่ยคือบางทีเนี่ยคือผมก็คือคุยบ้างไม่คุยบ้างอย่าโกรธผมนะครับคือถ้าเป็นปัญหาจริงผมแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเป็นปัญหาเทียมหรือเป็นปัญหาที่ผมไม่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยผมบอกเลยครับคือผมไม่ใช่ผมหนีปัญหานะผมพยายามให้เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันประสบความสำเร็จเนาะที่เป็นพลังบวกที่เป็นแบบการที่แบบพูดถึงที่เป็นพลังบวกครับพูดถึงการแก้ปัญหาพูดถึงการเดินหน้านี่นะฮะครับครับคือวันนี้ผมมองข้ามจุงจุดด้วยฮะคือผมไม่ได้แค่หาเงินอย่างเดียวนะครับผมกำลังคือคนเราเนี่ยเวลาประสบความสำเร็จจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคือผมหายสงสัยเลยครับว่าทำไมระดับที่เขามีรายได้เป็นระดับคนรวยหรือเจ้าสัวเนี่ยคือเขาให้คุณค่าก่อนเขาไม่ได้แค่หาเงินอย่างเดียวครับแต่เขาให้คุณค่าว่าเขาช่วยผู้คนได้อย่างไรแก้ปัญหาให้ผู้คนได้อย่างไรครับครับแต่คือจะไม่มองที่ตัวเองอย่างเดียวละนะนี่คือวิธีคิดเพราะนั้นเนี่ยคือผมก็เชื่อว่าความมั่งคั่งความสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากคุณค่าที่ตัวเราด้วยนะที่มองไปคนอื่นนี่คือคุณค่าทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำคมกับกำลังใจแรงบันดาลใจหรือวิธีการวิธีคิดเนี่ยผมว่าสำคัญมากมากครับนะแล้วบวกกับธุรกิจมหัศจรรย์ก็คือพลังทวีคูณครับนะผมขายเรียงเบอร์เนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยครับผมจะทำยังไงได้ขี่เบนนึกว่าผมมาทำงานคนเดียวเหมือนผมทำงานประจำอะครับผมนึกไม่ออกว่าผมยังไงจะซื้อ BM ได้ยกตัวอย่างนะผมเรียนจบมาผมเคยทำงานประจำผมมองไม่เห็นทางจริงๆครับแต่พอเราเข้าใจเรื่องนี้ครับเรื่องของคุณค่าเรื่องของพลังทวีคูณมันต้องกลับผลลัพธ์เรื่องความมั่งคั่งเรื่องความมั่นคงเรื่องของความสำเร็จครับครับผมอันนี้คือนี่คือวิถีชีวิตใหม่จริงๆหรือว่าเรียกว่า new normal จริงๆวิถีชีวิตใหม่เนี่ยก็คือเราใช้ชีวิตเดิมแต่จริงๆตัวเราต้องพัฒนาให้เป็นคนใหม่ด้วยนะครับอืมใช่ไม่ได้แค่ใส่หน้ากากนะครับ ใส่หน้ากากใส่แมสกินอันนั้นเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่เราต้องป้องกันอยู่แล้วถูกไหมอาจารย์แต่ในมุมของผมเนี่ยวิถีชีวิตใหม่เนี่ยต้องพัฒนาตัวเองวิกฤตพัฒนาตัวเองครับโอ้โหช่วงวิกฤตมาเนี่ยผมบอกทีมงานเราพัฒนากันตลอดนะครับให้ข้อมูลกันตลอดครับแทบจะไม่มีผลกระทบเลยยิ่งมีวิกฤตผมยิ่งชอบนะโควิดเนี่ยแปลกนะเพราะอะไรมันยิ่งโตนะครับทีนี้ยิ่งโตแนวคิดมันยิ่งแข็งแกร่งทัศนคติมันยิ่งบวกมันเริ่มหาวิธีการใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆครับนะครับผมบอกว่าจำเป็นไหมต้องเก่งออนไลน์ผมก็ไม่เป็นเจอเพจวันนั้นผมยังถามผมก็ไม่เป็นแต่มันเรียนรู้ได้นะครับแล้วตอนนี้คือทุกๆคนนี้เก่งออนไลน์ไปหมดเลยนะพี่ไทยครับนะบางคนที่แบบไม่ค่อยคล่องเดี๋ยวนี้นำการประชุมเองก็ได้บางคนที่แบบสั่งซื้อออนไลน์เมื่อก่อนแบบไม่เอาเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัครสมาชิกออนไลน์กันแล้วก็สั่งซื้อนะจัดส่งของถึงที่บ้านเองเนี่ยทำเองกันเป็นหมดเลยนะครับจากคนที่เราคิดว่าทำไม่ได้ปุ๊บปัจจุบันนี้ทำออนไลน์หมดแสดงว่าสถานการณ์เนี่ยมันมาบังคับมันเรียกว่าวิกฤตมีโอกาสแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในปี2021เนี่ยในมุมมองพี่ไต บอกว่านอกจากยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องรู้เทรนด์รู้อนาคตแล้วก็ธุรกิจของเราอยู่ในเทรนด์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
นะครับที่แบบส่งเสริมเราสุขภาพดีจิตใจดีสิ่งแวดล้อมดีนะอยู่ในสังคมที่ดีสุขภาพดีนะแล้วก็ธุรกิจมหัศจรรย์เนี่ยที่จะทำให้แบบในปี2021ในอนาคตเนี่ยคือแบบต้องหาระบบที่เป็นระบบในการทวีคูณใช่ฮะโอ้โหชัดเจนเลยครับพี่ไตคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของวิชั่นล้วนๆเลยนะครับอาจารย์ครับคือผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนี่ยที่สามารถฝ่าด่านได้เนี่ยผมมองดูว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญครับครับโดยเฉพาะในเรื่องของทันการเปลี่ยนแปลงออนไลน์เป็นจุดหนึ่งฮะแต่พอเรามาพอโควิดมันดีขึ้นตอนนี้วัคซีนมาแล้วครับนะครับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องใช้ออฟไลน์ด้วยนะครับเพราะว่าออฟไลน์เนี่ยคือมันเป็นการปฏิสัมพันธ์เรื่องเห็นคือความจริงใจคือมิตรภาพหรือทุกอย่างคือธุรกิจเนี่ยคือเรายังก็ต้องใช้อยู่ครับนะครับเพราะนั้นออนไลน์เนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีสำหรับธุรกิจบางอย่างอย่างซิงเกิลอย่างนี้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันต้องผสมผสานนะครับก็คือต้องเป็นไฮบริดต้องให้มันลงตัวกันจริงๆครับนะครับคือทุกอย่างมันเป็นตัวที่ทำให้เราเติบโตนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือบางทีคือเขาอยากประสบความสำเร็จแต่บางครั้งเนี่ยคือสำคัญครับคือเรื่องของการมองเห็นครับคือถ้าวันนี้เรามองไม่เห็นเส้นทางหรือไม่เห็นโอกาสที่ความเป็นไปได้จริงๆเนี่ยแน่นอนเขาวิธีคิดเขาก็จะผิดพอวิธีคิดผิดเป็นไงการวางแผนการทำงานการวางแผนชีวิตเนี่ยมันส่งผลเลยครับนะครับทีนี้พอลงมือทำเนี่ยผลลัพธ์มันก็ไม่ได้อย่างที่คิดครับมันก็จะเป็นไปตามที่เขาเห็นและคิดระวังแผนถูกไหมฮะเพราะมันคิดเห็นแค่นั้นนะระวังแผนมันหมายว่าคิดผิดนะเห็นทางผิดนะครับเห็นทางผิดนะครับก็เลยแบบวางแผนผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบว่าคือมีแนวทางแล้วก็มีเส้นทางที่แบบเห็นภาพวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องก่อนแล้วเดี๋ยวแนวคิดแนวทางก็จะถูกนะครับผมใช่ครับซึ่งจริงๆก็คือเราจะเริ่มต้นจุดไหนวันไหนก็แล้วแต่อย่างที่บอกครับคือเราต้องเห็นปลายทางครับคือถ้าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับคือเริ่มต้นแต่ยังไม่เห็นปลายทางแต่ก็คือทำวันต่อวันเพราะไม่ต่างจากคนที่คืออย่างที่ผมบอกคือทำงานทั่วๆไปครับอย่างผมเคยอยู่ในจุดนั้นนะครับแต่พอเรารู้อนาคตนะเราเห็นเทรนด์ของธุรกิจที่จะเติบโตพอเรารู้เลยครับว่าคือเราอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วนะครับถูกระบบถูกทีมทุกอย่างนะอย่างที่บอกคือ9ดาวจริงๆนะ9ดาวนะครับเหมือนกับเราเลือกที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ที่ผมเลือกคอนโดตรงเนี้ยครับแต่ว่าคืออะไรที่คนอื่นมีเนี่ยรอบนอกบริเวณนะผมไม่ต้องไปไหนเลยนะครับสมมติฟิตเนสอยู่หน้าห้องสระว่ายน้ำอยู่หน้าห้องสวนอยู่หน้าห้องไม่ต้องมีคนทำด้วยนะเอ้ยไม่ต้องจ้างใครด้วยนะอาจารย์นะมีคนดูแลรดน้ำผมไม่ต้องสร้างสวนเลยสระว่ายน้ำผมไม่ต้องสร้างเลยฟิตเนสนี่ผมไม่ต้องซื้อเลยนะครับอาจารย์ครับตัวดัมเบลตัวลูกกิ้งไม่ต้องซื้อเลยนะตัวลูกบอลไม่ต้องซื้อเลยครับครับไม่ต้องไปเสียจ่ายรายเดือนเฉพาะที่จอดรถที่คอนโดเนี่ยอาจารย์ว่า3คันถ้าผมไม่จอดทำเลอย่างนี้ใจกลางเมืองอาจารย์คิดว่าคันเท่าไหร่ต่อเดือนโอ้นะต้องจ่ายเป็นหมื่นแล้วฮะต่อเดือนผมจ่ายเพิ่มแค่พันเดียวครับ3คันนะคุ้มไหมครับอาจารย์เนี่ยการเลือกบ้านเนี่ยก็เหมือนกับการเลือกธุรกิจเลือกครับผมใช่ฮะการเลือกอนาคตดีๆนี่เลยฮะเพราะนั้นความสำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องการเลือกนะครับไม่มีคำว่าบังเอิญครับอยู่ที่ทางเลือกเส้นทางชีวิตครับอันนี้นี่เรื่องจริงเลยนะก็อยากให้เห็นภาพของยุคปี2021ปี2564ครับนะครับคือเราต้องมองเทรนให้ออกครับมองแนวโน้มธุรกิจให้ออกว่ามันขาขึ้นจริงๆคือธุรกิจอะไรเนี่ยแหละครับผมยังบอกเลยว่าเนี่ยคือธุรกิจ PR9 แต่ที่บอกคือคนที่อยู่แล้วถือว่าโชคดีมากนะแต่คนที่ยังไม่รู้เนี่ยถือว่าคุณยังอะไรบางอย่างบังตาอยู่หรือเปล่าครับต้องรีบไปบอกเขาคือมองไม่ออกนะครับมองให้ต้องรีบเข้ามาใช่ๆแต่ผมขอเชิญชวนเลยต้องรีบเข้ามาเลยครับนะครับต้องรีบเข้ามาในธุรกิจ PR9 นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันได้หมดเลยครับเทรนได้กระแสได้แนวโน้มได้กลยุทธ์ได้ระบบได้นะครับท่านประธานทีมบริหารสุดยอดทั้งเก่งทั้งหนุ่มครับนะครับโอ้มีเครื่องมือสนับสนุนขนาดนี้ทำไมคุณไม่เอาถูกไหมครับโอ้โหนะผมคือเวลาผมพูดตรงนี้คือผมต้องการให้เห็นภาพครับเพราะธุรกิจเครือข่ายเยอะแต่เราต้องเลือกให้ดีอ่ะอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามองไม่เห็นภาพเนี่ย
มันไม่มีทางที่จะทำได้รู้ครับบอกไหมครับอืมครับมันอยู่ที่เครื่องมือมันอยู่ที่แพลตฟอร์มนี่แหละที่เขาพูดกันแต่เพราะนั้นเจนทุกวันนี้มันเจนแซดนะใช่เจน Y เจนแซดนะฮะมันไปแบบถูกไหมฮะแต่บางเรื่องเนี่ยลูกผมต้องถามลูกนะบางเรื่องบางเรื่องของสายเทคโนโลยีอ่ะครับบางเรื่องฮะแล้วเราจะคิดว่าโอ้โหเราประสบการณ์อายุผ่านมาแต่บางเรื่องเนี่ยเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงครับนะเพราะนั้นเราจะไปเป็นคือไม้อ่อนดัดง่ายไม้แบบนั้นไม่ได้นะคุณครูเคยพูดนะครับเรื่องนี้นะผมถึงสงสัยยังใช้ได้เนาะของบางอาชีพเขาใช่คำสุภาษิตนี้ยังใช้ได้เพราะมันไม่มีใช้ได้ครับพอไม่มีสอนนะครับโรงเรียนไหนนะเรื่องนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคุณครูไม่ดีนะครับแต่พูดให้ฟังนะครับผมเรียนจบมาเนี่ยจำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วนะผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยแต่เพราะนั้นผมโชคดีมากตรงที่ว่าผมคือเป็นคนที่คือหลักการมีอยู่แล้วก็ยืดอยู่ในวิธีการนะครับหลักการคือเป้าหมายผมแต่วิธีการผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยครับเราจะอยู่แบบเดิมไม่ได้นะเราจะเป็นมนุษย์แช่แข็งไม่ได้นะครับจำไว้คำนี้ไว้ที่ดีนะมนุษย์แช่แข็งนะครับชัดเจนแช่แข็งไม่ได้เลยนะคือถ้าแช่แข็งนี่เสร็จครับครับแต่แม้กระทั่งร่างกายเราเนี่ยเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันเอาคืนหมดเลยนะเนาะก็ห้ามแช่แข็งนะร่างกายเราก็อย่าแช่แข็งเขานะครับต้องยืดหยุ่นนะครับต้องยืดหยุ่นต้องปรับตัวนะครับนะแล้วก็ต้องแบบเห็นปลายทางให้ชัดเจนนะอย่างที่พี่ไตให้มุมมองวันนี้นะว่าโอ้โหคือในยุคนี้2021เนี่ยครับคือเราเองเนี่ยต้องแบบปรับตัวคือสำคัญเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับก็คือว่าเราเองเนี่ยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์แช่แข็งเนี่ยโอ้มันจะไปทันเขาไม่ได้แล้วครับเราอาจจะตกยุคทันทีอาจจะล้าหลังทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องยืดหยุ่นแล้วก็เรียนรู้นะครับปรับตัวอยู่สม่ำเสมอหาสิ่งแวดล้อมดีๆครับที่เป็นพลังบวกพลังส่งเสริมเรานะครับแล้วก็ธุรกิจในยุคอนาคตที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงมีอิสรภาพชีวิตเนี่ยทุกท่านก็ต้องหาธุรกิจที่เป็นพลังทวีก็คือธุรกิจเครือข่ายนี่แหละครับเนี่ยพี่ไตรสิทธิ์ก็บอกแล้วว่า P&I นี่คือถ้าเทียบกับโรงแรมนี่ก็คือระดับ9ดาวนะฮะเหมือนกับเราเลือกเขาเรียกว่าเลือกเส้นทางชีวิตนะครับเลือกความสำเร็จเนี่ยก็ P&I ก็คือเหมือนกับว่าเราเลือกถูกที่แล้วนะถูกที่ถูกทางแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ New Normal เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าแค่ใส่แมสเว้นระยะห่างนะครับสิ่งสำคัญคือ New Normal จริงๆในยุคนี้คือเราต้องพัฒนาตัวเองละพัฒนาภายในละแช่อิ่มแช่แข็งไม่ได้แล้วครับโอ้โหนะชัดเจนเลยนะอันนี้ชัดเจนเลยนะคำนี้เนี่ยโอ้โหคือเพิ่งได้ยินจากพี่ไตเนี่ยครับว่า new normal มันไม่ใช่ว่าปกติใหม่ที่แบบใส่แค่แมสล้างมือบ่อยๆแต่มันคือการที่เราต้องแบบมาพัฒนาตัวเองละยืดหยุ่นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงโอ้โหชัดเจนเลยครับพี่ไตวันนี้นะนี่คือโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับผมบอกเลยครับคือมันอยู่ที่ว่าใครมองนะฮะไม่นั้นคือเขาจะแยกว่าวิกฤตคือโอกาสผมบอกว่ายิ่งเจอวิกฤตเนี่ยมันคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ทุกครั้งของผมเลยนะครับยิ่งเจอวิกฤตหนักเนี่ยมันทำให้เราแบบคือทำในสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นดีขึ้นไงเพราะว่าคำว่าคอมฟอร์ทโซนเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนนะคือผมเข้าใจทุกคนเข้าใจเขาคอมฟอร์ทโซนแต่ผมเนี่ยคือดูเหมือนจะจุดติดอยู่ติดคอมฟอร์ทโซนแต่จริงๆไม่ใช่ฮะครับคือทุกวันนี้เนี่ยคิดปรับกลยุทธ์มองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าผมกำลังส่งมอบอะไรบางอย่างครับคุณค่านะครับแต่เพราะนั้นคือมากกว่าคำว่าเงินแล้วเพราะเราเคยได้แล้วครับบ้านตอนนี้ก็ผมก็ให้ลูกอยู่สบายๆแล้วครับสร้างสำเร็จไปแล้วครับถึงแม้ผมไม่อยู่แต่ลูกอยู่ครับถูกไหมฮะทุกอย่างครบหมดคอนโดผมมีรถผม3คันทุกวันนี้ใช้ไม่ทันนะอาจารย์ จากที่เมื่อก่อนจะคิดแค่ซื้อมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงเนี่ยยังปวดหัวเลยนะคือนะฮะแต่ทุกวันนี้คือโอ้โหนะคือคิดดูว่าขับยังขับไม่ไหวอะครับใช่ครับแต่ทำไมต้องซื้อครับ เพราะว่ามันคือแรงบันดาลใจมันคือความฝันที่ผมมีข้างในนี้นะแบบเติมเต็มเราเนาะพี่ไตเนาะถูกต้องฮะมันคือจุดมุ่งหมายจริงๆที่เราต้องการเราต้องการมีชีวิตแบบนี้สมัยก่อนผมไปห้างเนี่ยอยากเดินผ่านห้างเนี่ยครับร้านอาหารอร่อยเนี่ยคือเราไม่กล้าเข้ากลัวราคาเราเดินออกเลยนะแต่ช่วงเจอวิกฤตช่วงนึงลูกอยากกินร้านนู้นเราต้องรีบบอกลูกว่าอย่าไปกินเลยลูกร้านนี้ไม่ค่อยอร่อยแต่เปล่าหรอกมันราคาแพงช่วงที่เราเจอวิกฤตมันก็มีบางเป็นบางช่องว่างถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยคือข้างในลึกๆเราเนี่ยคือเราอย่าไปคิดว่า
ความสำเร็จความมั่นคงหรือความก้าวหน้ามันไกลเกินตัวเราหลายคนคิดอย่างนี้นะโอ้โหมันไกลตัวเรามันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้หรอกคือกลัวไปหมดเลยครับเพราะนั้นวันนี้เราต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรนะครับนอกเหนือจากคือปี2021เรารู้แล้วทีนี้เราก็บอกตัวเราแล้วเราจะทำอย่างไรพัฒนาอย่างไรครับถูกไหมใส่ใจมากขึ้นอย่างไรครับชัดเจนกับวิถีชีวิตอย่างไรในการดำเนินชีวิตครับอาจารย์โอ้โหชัดเจนเลยมันถึงจะเติบโตนะถึงจะเติบโตนะครับนะแล้วก็มันถึงจะเติบโตครับมันถึงจะเติบโตแล้วก็อย่างที่พี่ไตบอกครับคือถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราฝันในการอยากจะมีรายได้เดือนละแสนเดือนละกี่แสนเดือนละล้านก็แล้วแต่เนี่ยคือเราก็ต้องแบบว่าแล้วทุ่มเทให้มันมากพอให้ถึงขนาดนะเหมือนที่เมื่อกี้เนี่ยที่ไตรสิทธิ์เนี่ยแนะนำว่าถ้าสมมติเราปลูกมะม่วงเนี่ยอยากได้สัก100ตันแต่เราไม่ได้แบบทำงานแบบ100ตันนะครับมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ครับวันนี้เหมือนกันครับทุกท่านก็ต้องกลับมาโอเคปลายทางต้องเห็นชัดเจนก่อนว่าภาพในอนาคตไลฟ์สไตล์ของเราจะเป็นยังไงมีรายได้เท่าไหร่มีวิถีชีวิตยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยววิธีการมาเองแล้วทุกท่านเองก็เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าต้องทำงานเนี่ยหาวิธีที่มันสอดคล้องไปคิดตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับแบบนี้ครับจะทันยุคทันสมัยได้แน่นอนนะฮะครับช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้พี่ไตแบบฝากแนวคิดหน่อยครับว่าพี่ไตลองให้แนวทางหน่อยว่าจากวันที่ไม่มีเลยเนี่ยจนถึงวันนี้ครับที่พี่ไตประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างนึงนะครับว่าผู้ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยไม่ได้มาด้วยความบังเอิญไม่ฟุกแน่ๆทุกคนเนี่ยมาด้วยความคู่ควรนะครับเอาง่ายๆครับคือทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่ได้วันนี้พี่ไตพาชมไลฟ์สไตล์ตั้งแต่ต้นจนเห็นทุกอย่างเนี่ยโอ้โหผมว่าทุกคนก็มีแรงบันดาลใจมากๆครับจุดไหนครับที่เป็นแนวคิดหรือว่าเป็นปรัชญาของพี่ไตที่ใช้มาโดยตลอดจนทำให้เราแบบไม่ท้อแท้ไม่หยุดเดินไม่ถอยหลังไม่ยอมถอดใจจนเดินมาจนถึงชีวิตที่ประสบความสำเร็จวันนี้เผื่อเป็นแนวทางเป็นปรัชญาเป็นแนวคิดให้กับทุกๆท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับพี่ไตครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือมันจะมีเรื่องของกฎของการเดินทางไปข้างหน้าครับผมเชื่อว่ามนุษย์คนเราเนี่ยนะครับคือไม่มีใครสำเร็จแล้วก็เหลวตลอดผมเองก็ล้มเหลวมาเยอะนะครับแต่ผมมองว่าคือถ้าเราอยากประสบความสำเร็จต่อไปเนี่ยคือเราก็ต้องผ่านบททดสอบนะครับในเรื่องของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ในเรื่องความอดทนตรงนี้มันสำคัญครับแต่กฎของการเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็คืออย่าไปเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่าไปเสียดายเวลาที่ผ่านมาเลยครับคือไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งครับคืออะไรที่เสียไปแล้วเนี่ยที่ผมเดินผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับผมจะไม่เอากลับมาคิดเลยนะครับนะผมจะมองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาผมจะไม่เสียดายมันเลยครับแต่ทั้งที่ผมเนี่ยคือถามว่าจริงๆแล้วทำเครือข่ายมาเนี่ยส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จมากกว่าล้มเหลวนะครับนะผมไม่เคยไปยึดติดเลยครับว่าความสำเร็จผมเท่านี้คือพอเรายึดติดเมื่อไหร่เราประมาทเมื่อนั้นครับอ๋อครับฉันแน่ฝีขึ้นเลยครับทีนี้จะไม่ค่อยฟังใครจะไม่ค่อยฟังเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยฟังความรู้ใหม่ๆครับฮะเราเก๋าไงฮะแต่ลืมไปครับโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะฟังเรื่องที่ผมบอกเพราะนั้นเราอย่าไปเสียดายเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่าไปเสียดายเวลาที่ผ่านมาครับเราจะทำยังไงเนี่ยคือวันนี้จนถึงวันข้างหน้านี่คือกฎของการเดินไปข้างหน้าครับโอ้โหนะฮะบางคนปล่อยวางไม่ได้จริงๆนะครับพี่ตายครับบางคนเนี่ยเวลาที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเขาก็จะไปคุ้นคิดไปอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบโอ้เสียดายไม่น่าเลยอย่างงู้นทำแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับบางคนปล่อยวางตรงนี้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าโอ้นี่ปรัชญานี่เจ๋วมากเลยครับกฎของการเดินไปข้างหน้าก็คืออย่าเสียดายเวลาอย่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาใช่หรือผ่านไปเนี่ยอย่าไปเสียดายมันครับนะครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ปัจจุบันและรู้อนาคตไงอาจารย์ถูกไหมคือเราต้องรู้ปัจจุบันนะว่าวันนี้เราอยู่จุดไหนครับแล้วอนาคตเราจะไปถึงไหนนี่คือกฎของการเดินไปข้างหน้าอีกอันนึงครับกฎของความสำเร็จครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีทั้งหมดครับจำไว้เลยฮะทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีทุกอย่างได้ดีทั้งหมดครับครับผมทำไมผมทักถามจริงๆว่าเวลาผมล้มเหลวเวลาผมเจอปัญหาผมเซ็งผมหมดหูอ่ะผมก็มีทุกข์ข้างในนะแต่ผมถือว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วดีทั้งหมดครับผมแล้วแบบผมมีบ้าน10กว่าล้านมีนู่นมีนี่คือผมก็ไม่เคยเสียดายนะสมมติผมเคยขับรถ
โอ้เป็นป้ายแดงพันละ5 6ล้านซื้อสมมุตินะอ่าครับนะคือผมก็คือได้มาแล้วผมก็เคยเสียไปสมมุติบางอย่างแต่วันเนี้ยคือผมเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วดีหมดผมไม่เสียดายเวลาที่ผ่านมาทุกอย่างมันก็กลับเข้ามาหาโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้คิดแค่คืออยู่กับที่หรือแบบความคิดแบบแช่แข็งต้องแช่แข็งอีกแล้วครับเราไปแล้วครับไปแล้วครับผมไม่สนว่าข้างนอกเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมองเราอย่างไรนี่มองไปอย่างนั้นผมไม่สนใจเลยครับผมจะมองแค่ภายในผมเนี่ยผมคิดยังไงกับตัวเองผมจะไปทางไหนเนาะผมต้องการรายได้เท่าไหร่ผมต้องการความมั่นคงแบบไหนผมต้องการวิถีชีวิตแบบไหนผมต้องการสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่ผมบอกว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำได้ยินเสียงปลาอยู่ใกล้เขาได้ยินเสียงนกอยู่ใกล้ความสำเร็จได้ความสำเร็จถูกไหมอาจารย์ใช่ใช่อยู่ใกล้อะไรเนี่ยคือมันสำคัญมากๆนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้แนะนำก็คืออาจารย์นี่แหละครับขอบคุณครับพี่ตายนี่นะครับเพราะให้มาอยู่ใกล้เศรษฐีไงแนวคิดของมหาเศรษฐีท่านประธานรองประธานทีมบริหารอย่างเงี้ยอาจารย์อยู่ใกล้คนดีๆถูกไหมครับอย่างน้อยเราดีบ้างไม่ดีบ้างเราอยู่ใกล้คนดีมันก็ยังดีวะเนาะก็เนี่ยย้อนกลับมาที่พี่ไตบอกว่าต้องอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีใช่ไหมที่พี่ไตบอกว่าในยุคนี้ต้องหาสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยใช่เลยถูกต้องครับข่าวบางทีลบๆผมยังไม่ดูเลยนะอาจารย์ดูปุ๊บเอ๋ประเภทมันมีช่วงหนึ่งข่าวน้องชมพู่ครับโอ้มันผมคุณบอกเลยมีโซชัดช่องไหนไม่มีข่าวเรื่องนี้บ้างเนาะฟังแล้วก็แบบคือไม่ดูเลยนะมันเบื่อมากเลยชาเปิดผมปิดเลยหมดพลังใจไปเปล่าๆผมเอาเวลามาดู YouTube เอาเวลามาดูตำรามาดูสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับคนดีกว่านะแล้วก็ถ่ายทอดสื่อสารให้กับทีมงานก็คือผมก็ได้ทีมงานที่ดีได้แม่ทำผู้นำที่เป็นคนเก่งและคนดีนะอาจารย์ครับงั้นเราก็ต้องรู้จักหลักนี้ฮะครับนะครับคือวิธีการหาคนสร้างคนรักษาคนคือเราก็รู้คือมนุษย์มีจิตใจครับจะให้เขาเหมือนเราทุกอย่างไม่ได้ครับครับบางเรื่องเราก็ปิดตาข้างนึงไปครับก็ต้องรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ต้องเขาเรียกว่าการให้งานมันเดินนะต้องเข้าใจคนเนาะพี่ไตต้องเข้าใจคนต้องเก่งคนด้วยในธุรกิจนี้ต้องเก่งคนนะครับนะก็คือเหมือนเราใช้เงินนะครับรู้วิธีหาเงินก็ต้องรู้จักวิธีการใช้เงินครับอาจารย์เพราะผมเคยผิดพลาดเรื่องนี้นะแต่ผมเคยใช้แล้วทีเนี้ยวันเนี้ยผมก็จะไม่อายที่ผมก็เลยถ่ายทอดประสบการณ์นะครับนะครับคือผมกำลังส่งมอบคุณค่านะครับแต่คุณค่าที่ผมให้เนี่ยคือมันต้องได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยครับแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่ไตบอกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยดีหมดทุกอย่างนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดีหมดโอ้โหมันเป็นแบบเขาเรียกว่าแนวคิดแล้วก็ปรัชญาที่ดีมากๆเลยนะครับนะสุดท้ายเนี่ยพี่ไตครับในยุคนี้เนี่ยหลายๆคนบอกโอ้ยากเหลือเกินเศรษฐกิจก็แย่โควิดก็มาเนี่ยนะครับพี่ไตให้กำลังใจหน่อยครับทุกๆท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะว่าโอเคแบบสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะโรคไวรัสที่ทุกคนทั่วโลกกำลังเผชิญเนี่ยนะครับนะหลายๆคนเริ่มแบบท้อแท้หมดกำลังใจนะฮะพี่ไตให้กำลังใจหน่อยครับครับผมได้ครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะฝากอย่างนี้ฮะว่าคือจริงๆอ่ะคือเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคือเราอย่าไปคิดเล็กนะครับเราพยายามคิดใหญ่พอเราคิดใหญ่มากกว่านะครับปัญหาเนี่ยปัญหามันก็จะเล็กลงอันนี้คือเรื่องจริงเลยครับครับแล้วก็สำคัญคือในเรื่องของการที่เราต้องใส่ใจนะครับก็คือพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่หัวจิตหัวใจเรานี่แหละจิตใจที่ยิ่งใหญ่จิตใจที่เราสู้ไม่ถอยครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีคำพูดของที่พูดนะครับก็คืออย่าลืมครับคือกำลังใจตัวเองเนี่ยนะครับสำคัญมากๆนะครับคือถ้าวันนี้เรายืนหยัดด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับเราจะไปช่วยเหลือใครล่ะครับตรงนี้สำคัญมากนะฮะแม้กระทั่งเรื่องของทัศนคติเนี่ยครับในเรื่องของวิธีคิดบวกเนี่ยสำคัญมากตัวเรายังไม่บวกครับเราจะส่งพลังบวกให้คนอื่นได้ยังไงใช่ตัวเรายังไม่สู้ครับเราจะไปเราจะไปส่งมอบเนี่ยกำลังใจได้ยังไงฮะเราไม่มีแรงบันดาลใจอะไรเลยครับเราไม่มีจุดหมายในชีวิตเราไม่มีจิตวิญญาณของการเป็นนักสู้ครับหรือเราเป็นคนที่ยอมแพ้ง่ายอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปพัฒนาใครครับแล้วเราจะไปสร้างใครแล้วเราจะไปช่วยเหลือใครครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของขวัญที่ดีที่สุดคือตัวเราของขวัญที่มากกว่าตัวเราก็คือการส่งมอบคุณค่ากับผู้อื่นครับครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันสำคัญมากๆครับผมนั่นก็คือเนี่ยคืออยากให้กำลังใจนะอยากให้กำลังใจนะครับทุกท่านเลยว่า
ือขอให้เป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ง่ายครับนะครับพอล้มลุกขึ้นมาสู้ใหม่พอเจอปัญหาลุกขึ้นมาสู้ใหม่ครับนะจะยอมแพ้ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นี่แหละครับสำคัญมากๆนะเพราะนั้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าผู้ชนะไม่เคยท้อถอยผู้ท้อถอยไม่เคยชนะครับนี่สำคัญมากๆนะครับโอ้นะเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือตัวเองเนี่ยต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทุกยุคทุกสมัยทุกสถานการณ์เนี่ยจะมีเรื่องท้าทายเข้ามาให้เราเสมอให้เรามองเป็นเรื่องท้าทายนะครับแล้วก็ล้มได้ครับแต่ว่าควรจะต้องลุกแล้วก็เดินหน้านะฮะเพื่อให้เราเองเนี่ยคือมีกำลังใจกับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นทีมงานต่อไปได้อีกครับนะครับครับเนาะโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไตรสิทธิ์มากๆนะครับนะที่อาจารย์อีกนิดนึงก็ได้นะได้ครับได้ครับอะไรเสริมอยากจะฝากตรงนี้ฮะก็คืออย่างที่บอกคือถ้าล้มแล้วล้มนานๆเนี่ยได้เงินเยอะให้ล้มไปเลยครับ แต่ถ้าล้มแล้วท้อเนี่ยคือไม่ได้เงินชีวิตไม่ดีขึ้นเนี่ยมันต้องรีบลุกขึ้นมาฝากไว้แค่นี้ครับเนาะโอเคชัดเจนนะครับนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ไตรสิทธิ์มากครับที่มาให้มุมมองมาให้แง่คิดนะครับนะแล้วก็พาชมคอนโดนะสุดหรูของพี่ไตรด้วยนะครับก็ถือว่าผมมองว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เป็นแรงบันดาลใจเราอยากจะมีชีวิตแบบนี้บ้างจังนะครับหยิบมาเป็นพลังบวกให้กับตัวเองครับบวกกับแนวคิดที่วันนี้พี่ไตรสิทธิ์เนี่ยมอบให้นะครับว่าปี2021เนี่ยเราต้องมีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือโลกภายในของเรานี่แหละครับนะแล้วก็ขวัญกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการที่เราให้กับตัวเองนะครับเราจะให้ทุกคนอื่นๆเนี่ยมาให้เราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองล้มได้นะครับควรจะต้องลุกถ้าล้มแล้วเนี่ยเงินมีมหาศาลนะฮะเข้ามาใช้ไม่ขาดมือล้มไปเลยครับพี่ไตบอกนะแต่ถ้าสมมติว่าล้มแล้วเนี่ยนะรายได้เราขาดนะครับนะวิถีชีวิตเราตกเนี่ยเราต้องรีบลุกครับต้องรีบต่อสู้นะฮะโอ้วันนี้เนี่ยถือว่าได้มุมคิดได้ข้อคิดได้แนวทางนะครับเยอะแยะมากมายนะครับพร้อมกับสุดยอดแรงบันดาลใจจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ไตรสิทธิ์พิริยะเมธนนท์มากๆครับนะฮะผู้นำต้นแบบนะครับผู้นำต้นน้ำของบริษัท PNI Corporation นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ไตรสิทธิ์มากๆนะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังกันจนถึงตอนนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับระยะเวลา1ชั่วโมงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านครับกับรายการ New Year New Life นะครับปีใหม่ๆกับชีวิตใหม่ๆนะฮะวันนี้ผมเองนะครับกับพี่ไตรสิทธิ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ไตรครับสวัสดีครับอาจารย์เสริมวิทย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับปัจจุบันโลกของเรามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปในหลายๆด้านทรัพยากรเสื่อมถอยมลพิษที่มากมายสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนธุรกิจแข่งขันที่สูงขึ้นการแพร่ระบาดของโรคไวรัสสิ่งเหล่านี้กำลังทำให้คุณภาพชีวิตของคุณเปลี่ยนไปจะดีหรือไม่ถ้าคุณสามารถสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมกับสร้างรายได้ที่มั่งคั่งให้กับตัวคุณเองและครอบครัวปลดภาระรายจ่ายเพิ่มสภาพคล่องมีเงินออมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่เราชอบเป็นอนาคตที่พึ่งพาได้เปลี่ยนวัยเกษียณให้สนุกสร้างรายได้มีสุขภาพแข็งแรง PRNI พร้อมเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคุณด้วยแนวคิดที่ว่าสุขภาพที่ดีต้องมาพร้อมความมั่งคั่งที่ดี PRNI มาพร้อมกับสินค้าคุณภาพระดับตำนานสมุนไพรตำรับจีนสูตรลับกว่า500ปีที่ได้รับสืบทอดต่อกันมาหรือสินค้านวัตกรรมโดยบริษัทไมโครอินโนเวทที่ร่วมคิดพัฒนากับสวทช.จนได้รับรางวัลสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมเหรียญทองจากสถาบัน Monday Selection Award ประเทศเบลเยียม3ปีซ้อนด้วยสินค้าคุณภาพทั้งตำนานและนวัตกรรมจึงเกิดเป็นชุดผลิตภัณฑ์กลุ่มนายบอดี้ยังเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูปรับสมดุลและเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแบบครบวงจรประกอบกับแผนการตลาดที่ทันสมัยตอบโจทย์การสร้างพาสซีฟอินคัมลงทุนแค่หลักร้อยสามารถขยายรายได้สู่หลักล้านนอกจากนี้เรายังมีระบบการเรียนรู้เริ่มจาก PRNI University ที่สอนหลัก NLP มุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง
ระบบการแนะนำธุรกิจ1รู้5หลัก3 9และระบบพัฒนาองค์กร5งานทักษะและ6งานเคลื่อนพลที่เป็นพื้นฐานพัฒนาการเรียนด้านออฟไลน์และระบบ9ดิจิทัลที่เน้นความรู้ด้านออนไลน์ด้วยระบบการเรียนรู้แบบครบวงจรพร้อมด้วยสินค้าคุณภาพของเราประกอบกับระบบสนับสนุนครบวงจรทั้งโซเชียลมีเดียระบบร้านค้าออนไลน์ PRNI Connect ระบบการสั่งซื้อขายออนไลน์และระบบการจัดส่งสินค้า PRNI Easy และศูนย์สาขากระจายทั่วประเทศเราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับคุณและพาคุณไปเชื่อมต่อกับโลกกว้างในแบบที่คุณต้องการนอกเหนือจากความสำเร็จนี้เรายังเน้นการสร้างและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นด้วยกิจกรรมต่างๆของทาง PRNI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสิครับกับการนำท่านสู่คุณภาพชีวิตใหม่ชีวิตแบบที่คุณเลือกเอง PRNI เชื่อมต่อถึงกันเติบโตไปพร้อมกัน